ัสดีค่ะช่วงนี้เราก็นั่งตกยุงกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะคำถามที่ว่าเรียนศิลปะแล้วเอางานไปขายได้ที่ไหนบ้างเนี่ยเป็นคำถามที่ถามกันมาตลอดประหนึ่งประมาณว่าตายแล้วไปไหนเลยทีเดียววันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราทำงานศิลปะเนี่ยเราจะสามารถเอาผลงานของเราไปขายได้ที่ไหนบ้างโดยปั่นจะแบ่งวิธีการขายเนี่ยออกเป็น3วิธีก็คือการขายสินค้าการขายรูปวาดแล้วก็การขายความรู้เกี่ยวกับการวาดรูปของตัวเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแคททอกอรีแรกกันก่อนเลยก็คือการขายสินค้าอันนี้เนี่ยปั่นก็จะขอข้ามเรื่องวิธีการทำสินค้าไปเลยเพราะปั่นว่าทุกคนน่าจะมีสินค้าที่อยากทำรวมถึงซัพพลายเออร์ที่อยากใช้ในใจกันอยู่แล้วเราก็จะมาพูดถึงในตอนที่เราได้สินค้าออกมาแล้วเลยละกันเมื่อได้สินค้าออกมาแล้วเนี่ยเว็บไซต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เอาของไปขายแล้วดีมากซึ่งเว็บไซต์ที่ปั่นแนะนำเนี่ยก็จะมีประมาณ 2-3 เว็บซึ่งเป็นเว็บที่เขาเรียกว่า worldwide ก็คือขายได้ทั่วทั้งโลกเลยไม่ได้ขายแค่ในไทยแล้วก็เป็นเว็บที่คนที่มาที่เว็บไซต์เนี่ยก็คือเขาตั้งใจแล้วก็จงใจที่จะมาซื้องานศิลปะหรืองานแฮนด์เมดโดยเฉพาะเว็บแรกนะคะก็คือเว็บ etsy.com etsy นะคะเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่เป็นเหมือน Amazon ของงานแฮนด์เมดอะก็คือคนที่ทำงานแฮนด์เมดต่างๆก็จะเอาของมาขายซึ่งมันไม่ได้มีแค่ภาพวาดอย่างเดียวมันก็จะมีพรมรองเท้าอุปกรณ์ทุกทิ้งทุกนิ้งเต็มไปหมดเลยข้อดีของ Etsy เนี่ยก็คือมันเป็นเว็บที่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาตั้งใจจะมาซื้อของแฮนด์เมดแบบของแต่งบ้านของน่ารักน่ารักอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องไปสู้กับสินค้าแบบรองเท้ากีฬาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปขายตรงนั้นได้เลยเราก็ขายได้ worldwide แต่ว่าการที่จะเป็นสมาชิกขายของใน Etsy เนี่ยก็คือเราจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกไม่แน่ใจว่าเดือนละเท่าไหร่แต่ว่าไม่แพงเลยแบบ60บาทอะไรอย่างเงี้ยนอกจาก Etsy แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวความเป็นเว็บของตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเว็บหนึ่งชื่อว่า easystore.com ซึ่งเว็บนี้เนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกที่ไม่ได้แพงมากอยู่แล้วแต่ว่าพอเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้โดเมนแล้วก็เว็บไซต์ของเรามาอันนึงซึ่งตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถเอาสินค้าไปวางขายได้แล้วก็พอขายแล้วมันก็จะเป็นของเราแค่คนเดียวซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะกับคนที่มีโซเชียลมีเดียมี IG มีอะไรของตัวเองอยู่แล้วที่อยากจะแบบบอกคนว่าเออถ้าเกิดคุณสนใจสินค้าของเรานะคุณก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่เว็บเหล่านี้ตึ๊ด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 สุดท้ายแล้วอ่ะ Etsy กับ Easy Store มันเป็นค่อนข้างเฉพาะทางแล้วมันก็เวิร์ลไวด์แล้วมันต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดจะใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยในไทยเราก็ยังมี Shopee Lazadaการขายใน IG การขายใน LINE Official อยู่แต่ว่าเราก็ไม่แนะนำเท่าพวกเว็บเฉพาะทางขนาดนั้นพูดถึงการขายของการทำสินค้าไปแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการสต็อกสินค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเว็บที่ชื่อ MyCloud Fulfillment เป็นบริการที่เราสามารถเอาสินค้าของเราไปไว้ที่โกดังของเขาเสร็จแล้วก็ให้เขาส่งของแพ็คของให้ได้ก็จะครบกระบวนการทั้งทำสินค้ามีที่ขายแล้วก็มีส่งของไปเราก็จะจบหัวข้อการขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับใครไม่ต้องออกไปที่ไหนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปหัวข้อที่2ก็คือการขายภาพวาดแอสภาพวาดสำหรับคนที่แค่ชอบวาดรูปอะไม่ได้อยากจะทำออกมาเป็นสินค้าอะไรในแคตตากรีนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเว็บแรกก็คือ patreon.com เว็บนี้เนี่ยมีชื่อเล่นว่าปลาทองหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเว็บนี้มาแล้วแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยเว็บปลาทองหรือ Patreon เนี่ยเป็นเว็บที่เราสามารถที่จะไปสร้าง account แล้วก็ให้คนเนี่ยมา subscribe เราเหมือนกับที่คุณ subscribe YouTube ของเรานั่นแหละแต่ว่าการ subscribe ใน Patreon เนี่ยมันจะเป็นการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนศิลปินคนที่คุณชอบซึ่งเรทราคาในการ subscribe เนี่ยมันจะหลากหลายมากก็คือแบบอาจจะ subscribe แค่5บาทหรือ50บาทแล้วคุณก็จะได้อะไรพิเศษจากเราหรือ500บาทคุณได้ภาพวาดจากเราทุกเดือน1,000 บาทคุณได้วิดีโอพิเศษจากเรา1งานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะหลากหลายมากคัสตอมไมซ์ได้แล้วแต่หรือว่าอยากจะทำโปรโมชั่นแบบไหนกับลูกค้าหรือว่าซับสไครเบอร์ของเราซึ่ง Patreon เนี่ยมีคนทำจนกระทั่งแบบได้ดิบได้ดีได้เดือนละหลายแสนเยอะมากๆแต่ว่าเราเองเคยลองทำแล้วแล้วก็พบว่าเราไม่สามารถที่จะ deliver ของให้กับคนได้ทุกวีคแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากทำ Patreon เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีวินัยต่อ Subscriber ของตัวเองประมาณมากเลยแหละแล้วก็อันที่2นะคะก็คือการสตรีมวาดรูปตามเว็บต่างๆเช่น Twitch หลายๆคนอาจจะรู้จัก Twitch ในฐานะแพลตฟอร์มของการสตรีมเกมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่สตรีมวาดรูปเยอะแล้วก็ให้คนทางบ้านเนี่ยโดเนทเงินให้แต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ได้เงินเยอะเป็นกอบเป็นกำขนาดนั้นดังนั้นแบบ
ถ้าเกิดว่าใครมาสายนี้เนี่ยก็อาจจะต้องทำควบคู่กันแบบอาจจะต้องทำ Twitch แล้วก็ทำ Patreon ด้วยแล้วก็เราว่ามันก็ไม่เสียหายที่จะเอารูปวาดของตัวเองไปขายใน Etsy หรือ Easy Store หรืออะไรก็แล้วแต่แบบมันทำได้ทุกอย่างอ่ะมันคือศิลปะมันเอาไปทำอะไรก็ได้นะคุณต่อไปก็จะเป็นช่องทางที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือ Line Sticker แล้วก็ Line Theme ซึ่งเราน่าจะเคยใช้กันหมดแล้วมั้งพวกสติกเกอร์ที่คนต่างๆวาดมาให้ใช้กันซึ่งวิธีการเอาไปขายเนี่ยก็ง่ายๆก็คือเราก็วาดสติกเกอร์ที่เราคิดว่ามันน่ารักเสร็จแล้วเราก็สับมิดไปให้ไลน์แล้วก็รอให้ไลน์คอย approve พอคอย approve เสร็จแล้วเนี่ยสติกเกอร์ของเราก็จะเข้าไปขายใน Line Sticker Official Store ได้ทีมไลน์ก็เช่นกันแต่ว่าหัวข้อเนี่ยไว้เดี๋ยวเราทำเป็นวิดีโอแยกต่างหากเลยว่าวิธีการทำสติกเกอร์ไลน์ด้วย iPad เครื่องเดียวทำยังไงต่อมาเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องการวาดรูปอย่างเดียวเลยเนอะคุณรู้ไหมว่าบนโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า adoption อยู่ adoption คือการที่เราดีไซน์คาแรคเตอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาให้คนที่ชื่นชอบในคาแรคเตอร์ของเรา adopt หรือว่ารับเลี้ยงคาแรคเตอร์ของเราไปเอาไปเล่นในคอมมูนิตี้ต่างๆหรือจริงๆแล้วบางคนเขาอาจจะแค่แบบชื่นชอบในดีไซน์แล้วก็ชื่นชอบในอาร์ติสต์แต่ละคนก็เลยอยากจะแบบซื้อผลงานที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์แบบนี้ด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายมังงะหรือว่าชอบดีไซน์แบบเกมคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะชอบมากซึ่งสถานที่ที่เราสามารถขายออริจินอลคาแรคเตอร์ของเราเพื่อให้คนอดอปได้เนี่ยก็มีหลายที่ค่ะก็มี toyhouse.com toyhouse.com เนี่ยจะเป็นสถานที่เฉพาะเลยสำหรับการขายคาแรคเตอร์ถ้าไม่ได้ขายใน Toy House เนี่ย DeviantArt.com เป็นเว็บที่มีมันยาวนานมากเป็น10ปีแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็ทั้งขายงานศิลปะขายคอมมิชชั่นหรือว่าจะขาย Adoption ก็ได้ก็ยังเข้าไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในเว็บพวกนี้เนี่ยมันต้องมีความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษประมาณนึงดังนั้นแบบเราก็ยังคงแนะนำนักวาดทุกคนนะว่านอกจากวาดรูปเป็นแล้วเนี่ยคุณควรจะแบบใช้ภาษาอังกฤษได้นิดนึงหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เนี่ยการพยายามเข้าไปขายของเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะช่วยให้คุณแบบอยากพัฒนาสกิลภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นสักหน่อยข้อดีของการที่ขายของ worldwide หรือการที่ขายของโดยที่แบบไม่ based on ประเทศเราประเทศเดียวอ่ะมันก็อยู่ที่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้ามันใหญ่แล้วก็ศิลปะมันไม่มีภาษาคือใครถ้าเกิดว่าแค่ชอบผลงานของคุณนะต่อให้เขาพูดคนละภาษาเขาก็ยังมาชื่นชมชื่นชอบอยากจะซื้อผลงานของคุณได้อันนี้ก็คือจบไปในหัวข้อของการขายภาพวาดแอสภาพวาดนะคะตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการขายสมองหรือว่าขายความรู้ในการวาดรูปของเราซึ่งสายนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นอะไรมาก่อนหรือว่ามีของที่แบบอยากจะปล่อยอยากจะสอนนะแบบฉันไม่ได้อยากวาดอย่างเดียวฉันสอนได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีช่องทางที่ให้เราทำคอร์สเพื่อไปสอนลงให้คนสมัครเป็นสมาชิกเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งข้อดีของการทำสินค้าหรือว่าการสอนคอร์สเนี่ยก็คือมันเป็นสตรีมมิ่งอินคัมอ่ะมันเป็นอินคัมที่เข้ามาเรื่อยเราทำครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เงินตลอดซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากสายคอมมิชชั่นวาดรูปนิดนึงตรงที่แบบสายคอมมิชชั่นเนี่ยเขาก็ต้องผลิตใหม่เรื่อยต่องานอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าอยากจะไปสายไหนแต่ว่ายังไงก็ตามเว็บไซต์ที่คุณสามารถทำคอร์สศิลปะแล้วเข้าไปสอนได้เนี่ยเว็บแรกนะคะชื่อว่า gumroad.com gumroad เนี่ยเป็นเว็บที่คุณสามารถเข้าไปอัปโหลดเราเนี่ยได้ฟรีเลยซึ่งแน่นอน gumroad เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณก็สามารถทำคอร์สภาษาไทยได้แหละแต่ว่ามันก็จะดีกว่ามากเลยนะถ้าคุณสามารถทำคอร์สภาษาอังกฤษได้และอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอันที่จะต้องเสียเงินละแต่ว่าจะมีความสามารถในการคัสตอมไมซ์หน้าการสอนของเรามากกว่าอันอื่น teachable.com เนี่ยจะเป็นเว็บที่เราสามารถเข้าไปแล้วก็เหมือนจดโดเมนแล้วก็ทำช่องของเราขึ้นมาได้ซึ่งช่องใน teachable เนี่ยมันจะคัสตอมไมซ์ได้เยอะมากเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ของตัวเองเลยแต่ว่าข้อเสียของ teachable เนี่ยก็คือแพงเป็นเว็บที่แพงที่สุดเลยอันนี้เราก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นเพราะว่า1แบบเบสของคนที่เข้าไปใช้ teachable.com เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนแล้วก็2มันแพงแหละมันแพงจนเกินความจำเป็นเราว่าอันที่แบบกลางๆอ่ะเราทำได้หลายอย่างอ่ะคืออันที่ชื่อว่า Podia Podia เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นเหมือนกับร้านอาหารตามสั่งเวอร์ชั่นคอมมิชชั่นวาดรูปคอร์สเรียนต่างๆคือพอเราเข้าไปที่ podia.com เนี่ยเราสมัครสมาชิกอ่ะเขาก็จะมีของสำเร็จรูปมาให้เราว่าเราจะเอาอะไรวางตรงไหนนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เราแบบปรับเมนูต่างๆได้ว่าแบบเราจะสอนคอร์สนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็
โคดีแล้วว่าหน้าตามันเฟรนลี่ใช้ง่ายกว่า Teachable นิดนึงต่อมาก็จะเป็นเว็บที่ชื่อว่า Skillshare Skillshare เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วน่าจะเคยเห็นโฆษณา Skillshare ป๊อปเด้งขึ้นมาใน YouTube บ้างถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณดูอะไรที่มันมีสาระบ้าง Skillshare ก็จะโผล่มาโฆษณา Skillshare เนี่ยโดยส่วนตัวเราเคยเรียนอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่เคยไปสมัครใช้งาน Skillshare เขาก็จะมีคนจากหลากหลายสายอาชีพเนี่ยมาสอนเป็นคอร์สต่างๆแต่ว่าก็ Teachable Podia Skillshare จำไม่ได้แล้วชื่อเว็บอะไรอีกเว็บหนึ่งก็เป็นเว็บที่เข้าไปได้แล้วก็นอกจากเว็บพวกนี้ก็คุณก็สามารถสร้างเว็บขึ้นมาเองก็ได้เลยนะสร้างเว็บขึ้นมาเองขายคอร์สเองออนไลน์เองหรือว่าจะสอนใน YouTube แล้วก็ใช้ระบบ YouTube Member ให้คนสมัครสมาชิกเพื่อที่จะเห็นไอ้นี่ของเราเท่านั้นก็ได้นั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้คร่าวๆถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอแบบนี้หรือว่าสนใจใน Tips and Tricks ต่างๆเกี่ยวกับการวาดรูปเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คุณไปสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของ LINE Official Account ของ Beauty นะคะซึ่งเราก็จะมีทิปส์แล้วก็ทริคเรื่องของวิธีการขายงานศิลปะหรือการวาดรูปหรืออะไรต่างๆเนี่ยโผล่มาให้คุณได้อ่านเรื่อยๆๆๆเสมอแล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการศิลปะอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแนวแกลเลอรี่รวมถึงเราจะมีการแจ้งเตือนครั้งที่วิดีโออัปโหลดด้วยนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็จบแล้ววันนี้ปั่นก็จะลาไปก่อนพูดมากจนเสียงแหบแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับการขายของแล้วก็เรียนศิลปะก็ทำเงินได้จริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเปิดคลิปให้ดูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย